ใจสุดแรงร้องให้สุดเสียงถ้าทำได้ดีใจให้สุดเกมโชว์ร้องเพลงที่ให้คุณมากกว่าเงินรางวัลกับการฟีเจอริงกับศิลปินแนวหน้าของประเทศกับนักร้องทางบ้านที่พร้อมจะท้าทายตัวเองขนลุกเลยเนี่ยจริงๆขนลุกจริงๆขนลุกจริงๆนะคะใช่3คนมันฟังน้องตั๊กพูดแล้วมันหนักใจใช่มั้ยใช่3คนเลยอ่ะค่ะกลับบ้านเถอะไม่กลับไปไม่ได้กลับด้วยไม่ใช่เหรอตั๊กนิตยานักร้องทางบ้านที่ผ่านด่านมาแล้ว19ศิลปินเธอจะไปได้ไกลขนาดไหนเป็นกำลังใจให้เธอไปด้วยกันครับครั้งที่แล้วน้องตั๊กร่วมโชว์กับเออภิรักษ์และสามารถผ่านไปได้ข้าไว้เจ้าก็ไปคือเก่าห้องให้คุกเขาเจ้าก็บ่สนใจเอให้8คะแนนครับ8คะแนนครับรอบนี้ได้เงินรางวัลสะสม 140,000 บาทและศิลปินคนที่20ที่น้องตั๊กเลือกลงมาก็คือคุณโทนี่ผีกับโจทย์เพลงคนที่แสนดีน้องตั๊กจะผ่านไปได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกพี่โทนี่เข้ามาก่อนก็จริงๆความยากความง่ายเพลงนี้มันสำหรับตั๊กว่าคิดว่ามันเท่ากันเลยอ่ะตั๊กก็เลยคิดว่าระหว่างคนละชั้นแล้วก็เพลงนี้ใช่ค่ะก็เลยสุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมค่ะเอาถ้าสมมุติว่าเสี่ยงสมมุติไม่ถูกใจกรรมการเกิดไม่ผ่านขึ้นมาตกรอบเลยนะไม่ใช่ตกรอบนะคือจบเลยนะเกมจบเลยนะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นการท้าทายตัวเองเอาล่ะคุณโทนี่ครับครับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้มีข้อแนะนำน้องตั๊กก่อนที่จะร้องเพลงนี้ไหมครับจริงๆผมก็ไม่ใช่คนร้องเพลงเก่งอะไรมากนะครับสิ่งเดียวที่ผมจะยึดเหนี่ยวเอาไว้ก็คือเพลงมันสื่อสารอะไรเราก็พูดไปตรงๆเรารู้สึกยังไงกับมันเราก็บอกไปตรงๆเราเจ็บเราก็เจ็บเราอกหักเราทวินหาความรักเราก็บอกไปอย่างนั้นเองพูดกันตรงๆคือพูดยังไงว่าให้สื่อความหมายไอ้เรื่องของการแข่งขันก็วางเอาไว้นะอันนี้คือโชว์ใช่ครับสื่อสารแบบนั้นเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าจะบอกว่าแนวเพลงนี้ตั๊กเขาไม่ถนัดคุณโทนี่มีอะไรจะแนะนำตั๊กจริงๆแนวเพลงนี้ง่ายกว่าแนวเพลงที่น้องตั๊กถนัดด้วยนะครับเพียงแค่น้องตั๊กร้องตรงๆไปตรงมาในเพลงที่มันจะสื่อสารออกไปแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยซัพพอร์ตให้น้องดังๆขึ้นอีกโอ้โหสุดยอด เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ครับกับเพลงนี้ครับคนที่แสนดีครับเชิญครับชายร้องหลบเสียงตลอดผู้หญิงก็น่าจะสบายเจอกับความรัก
ผู้ชมผมเห็นบรรยากาศความโอ้โหช่วยเหลือจริงๆครับคุณโทนี่นะพร้อมที่จะส่งน้องตั้งจริงเข้ามาแบบผมขอออกตัวนิดนึงครับครับภรรยาผมนั่งอยู่โอ้ยภรรยาอยู่นี่โอ้แต่นี่ส่งใจจริงๆส่งใจครับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้จริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ตั๊กไม่เคยร้องอีกเพลงนึงเพราะว่ามันเป็นเพลงสตริงแบบสตริงโดยแท้กลายเป็นว่าตัวเองประหม่ากับเพลงนี้ที่สุดคุณโทนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยร้องเพลงกับน้องตั๊กเป็นยังไงครับก็จริงผมตกใจมากครับเพราะว่าผมคิดว่าน้องน่าจะถนัดแต่ลูกทุ่งแล้วก็อาจจะร้องเป็นในสายนั้นอย่างเดียวแต่ว่าปรากฏว่าน้องทำได้ดีมากๆแล้วก็เวลาที่พี่เข้าไปใกล้อย่างเงี้ยน้องก็แบบมีแบบเขาเรียกว่าเล่นเป็นเล่นเป็นก็มีฟีดแบ็กกลับมาด้วยฟีดแบ็กกลับมาถ้าจะต้องคอมเมนต์จริงๆล่ะครับน้องอาจจะยังเกรงๆนิดนึงเวลาที่แบบเราร้องอะไรที่เราไม่ถนัดแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มันไม่มีใครเก่งไม่เก่งกว่ากันแต่เพียงแค่ว่าเราสื่อสารเราเอาพลังงานดีๆเอามาให้คนดูแค่นั้นเองเราตัดเรื่องความเกรงไปถ้าจะตินะฮะมีแค่เรื่องความเกรงนิดเดียวเองเห็นไหมครับโอ้โหน่ารักมากเลยทีเดียวครับเอาไปฟังพี่เท่งดูบ้างนะครับกับเพลงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เท่งก่อนอื่นผมขอชมคนโทนี่เลยนะฮะคุณเป็นผู้ชายที่รูปร่างน่ารักมากเลยคุณเป็นรูปร่างคุณเหมือนกระลอกอ่ะแล้วเมื่อกี้ตอนที่คุณก็ตัวเล็กอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปร้องแบบคุณก็ร้องอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นยังไงพี่ผมรวมผมดูโชว์นี้เหมือนน้องตั๊กกำลังหยอกกับกระลอกอ่ะเขาผอมคุณโทนี่เขาผอมแล้วความจริงมันไม่เกี่ยวรูปร่างเลยนะไม่เกี่ยวเนื้อเสียงคุณแบบเป็นผู้ชายที่เนื้อเสียงน่ารักมากเลยครับแล้วพอร้องคุณน้องตั๊กเขาผมฟังมันลื่นหูอ่ะผมหลับตาฟังนะครับผมลืมตาครับผมไม่ฟังเพลงนะแล้วเป็นไงตัวน้องตั๊กหยอกเขาล่อครับผมจริงป่าวคุณโทนี่ตัวตกเกาะแขนนี่โอ้น่ารักไหมฮะน่ารักน่ารักเป็นรวมๆแล้วคือเป็นโชว์ที่คนดูไม่อยากพลิกตาเป็นโชว์ที่น่ารักมากเลยอ่ะนี่ผมนี่เสร็จแล้วผมต้องพรุ่งนี้ต้องไปตลาดสวนจักรครับทำไมอ่ะไปซื้อกระรอกมาเลี้ยงครับผมเฮ้ยขอบคุณพี่เท่งครับ
เชิญพี่หนูครับโทนี่เขาน่ารักเพราะการเป็นเขาเรียกส่งภาษากายมันมีภาษาเพลงแล้วมันก็ภาษากายผสมกันด้วยเพื่อส่งให้น้องตั๊กเนี่ยมีฟีลลิ่งเพิ่มเติมขึ้นครับตั๊กทำได้โอเคนะฟังแล้วลื่นอ่ะแล้วก็ตอนที่เขาโซโล่ท่อนโซโล่ที่เขาแอดลิปอ่ะก็เป็นโน้ตที่เออใช่อ่ะซึ่งเขาเป็นออกมาจากความรู้สึกเขาที่เขาร้องจริงๆฟังแล้วมันเพลินเป็น easy listening ที่ฟังแบบไม่คิดว่าตั๊กจะร้องแบบนี้เออมันก็เข้าท่านะถ้ามีเวลาให้ตั๊กซ้อมอีกสักพักนึงเนี่ยพี่ว่าเพลงนี้มันจะกระจายอ่ะกระจายกว่านี้เยอะนะเท่านี้นะเขามีความรู้สึกมันเริ่มอินเข้าไปแล้วเออสนับสนุนแล้วเหมือนกระลอกครับน่ารักหันมาเรียกกระลอกเยอะครับเอาขอบคุณพี่หนูครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมผมเห็นด้วยมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่าผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านนะฮะจะไม่ทราบเลยว่าจะต้องเจอศิลปินท่านไหนเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมจะน้อยมากจริงๆแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าสำหรับศิลปินท่านที่20นี้นะฮะน้องตั๊กจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับอย่างน้อยต้อง23คะแนนขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านและถึงจะมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทแต่ถ้ารอบนี้ถูกใจกรรมการทั้ง3ท่านถ้าได้30คะแนนเต็มคุณผู้ชมครับรอบนี้โบนัสทันทีนะครับจาก 5,000 เป็น 50,000 บาททันทีเอาล่ะขอให้โชคดีกับเพลงนี้นะครับน้องตั๊กพี่หนูครับพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับต้อง23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านแล้วคุณผู้ชมครับพี่หนูให้9คะแนนโอ้โหให้เยอะเดี๋ยวต้องพูดคุยกับเขานะฮะมาที่พี่เท่งกันบ้างนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับ9พี่เท่งให้18คะแนนนะครับขาดอีกเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับก็จะครบ23คะแนนถือว่าผ่านและมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทแน่นอนครับเอาล่ะไปที่ศิลปินท่านที่20ของเราจะให้กี่คะแนนครับและคุณโทนี่ให้9คะแนนครับ9คะแนนรวมเป็น27คะแนนผ่านนะครับและรอบนี้ได้รับเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทของเดิม 140,000 รอบนี้ได้ไป 145,000 บาทคุณโทนี่ครับให้9คะแนนถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวทำไมถึงให้9ล่ะครับจริงๆผมทึ่งนะครับที่ว่าปกติคนที่ถนัดในแนวเพลงแนวหนึ่งเราจะต้องมาเปลี่ยนอีกแนวหนึ่งที่เราไม่ถนัดแล้วไม่มีเวลาซ้อมเลยแล้วน้องทำได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่าเป็นผมก็อาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำน้องเก่งมากๆนะครับขอบคุณค่ะพี่หนูครับให้9เยอะมากเลยทีเดียวทุกครั้งจะบอกตั๊กเสมอนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ตั๊กร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเป็นแนวอะไรเนี่ยแล้วตั๊กหลุดจากความเป็นตัวเองเพื่อเข้าไปสู่อารมณ์หรือว่าแนวเพลงนั้นๆพี่จะได้ให้คะแนนเยอะจะพูดเสมอแล้วเพลงนี้ตั๊กก็ถามได้ไงก็เลยให้9คะแนนครับขอบคุณพี่หนูครับพี่เด้งล่ะครับเซอร์ไพรส์นะน้องตั๊กทำเซอร์ไพรส์มากกับเพลงแนวนี้นะและทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีแต่มันยังไม่ถึงดีสุดนะมันเป็นโชว์ที่ดีมากผมชอบมากเลยชอบจริงเลยเอาขอบคุณพี่เด้งและพี่หนูนะฮะคุณโทนี่ครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องตั๊กไหมครับว่าเหลืออีก10ศิลปินเท่านั้นนะครับก็จะได้แชมป์ในรายการของเราแล้วนะครับน้องตั๊กไม่ต้องเครียดนะครับคือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรคิดดีพี่ป๊อตโมนันด็อกเคยสอนพี่ว่าคิดดีทำดีแล้วเราส่งพลังงานดีๆไปให้ทุกคนจบแค่นั้นเองครับขอบคุณมากครับคุณโทนี่ครับขอบคุณมากครับโอ้เชิญแท้เดินตัดได้เลยครับเดินแล้วน้องตั๊กก็ทำได้อีกครั้งผ่านศิลปินคนที่20ไปจนได้เหลืออีกเพียง10ศิลปินก็จะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครองแต่ศิลปินคนต่อไปเป็นลิเกหนุ่มเสียงหวานคุณสอนรามน้ำเพชรน้องตั๊กจะผ่านไปได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาชมกันครับน้องตั๊กสามารถผ่านคุณโทนี่ผีศิลปินคนที่20มาได้และตอนนี้ต้องมาพบกับคุณสอนรามน้ำเพชรกับเพลงคนละฉันในทำนองที่มีความเป็นลิเกจะสามารถทำได้ดีขนาดไหนจะผ่านหรือไม่
ไปเป็นกำลังใจให้น้องตั๊กกันครับสวัสดีครับน้องแบงค์โอ้โหที่คุณเนี่ยถ้าผมไม่รู้จักคุณมาก่อนนะว่าคุณเป็นลิเกเนี่ยผมคิดว่าคุณเป็นศิลปินเกาหลีนะเนี่ยคุณแต่งตัวนะเป็นสไตล์แบบศิลปินเกาหลีนะรู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าสำหรับแบงค์เนี่ยคือเขากลัวเพลงนี้ที่สุดถ้าหากว่าไม่คุ้นชินกับเพลงอะครับเป็นธรรมดาของทุกคนนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นท้าทายแล้วก็เป็นความรู้ใหม่อะไรใหม่ๆที่เราจะได้ลองครับเชื่อว่าความสามารถของพี่ตั๊กเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ไปได้อยู่แล้วครับเป็นกำลังใจให้ครับเพลงนี้คนละชั้นแต่ไม่ใช่คนละชั้นเวอร์ชันปกติแบบไม่ได้เป็นแบบออริจินอลเป็นเวอร์ชันของสอนรามน้ำเพชรมีอะไรจะแนะนำน้องตั๊กไหมครับกับเพลงนี้ที่ต้องให้ความสำคัญพิเศษก็เพลงนี้นะครับคือด้วยจังหวะดนตรีที่ทำมาใหม่ครับมันจะมีแบบว่ากลิ่นอายของดนตรีไทยแบบว่าอัดแน่นมากเลยครับคือถ้าเราปล่อยอารมณ์ให้แบบเข้าไปอยู่ในเพลงได้ครับมันจะพาเราไปได้อยู่แล้วเอาละครับขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะครับกับศิลปินท่านที่21นะครับคุณสอนรามน้ำเพชรคุณผู้ชมครับกับเพลงนี้คนละชั้นครับเชิญครับตั้งได้ทาให้ปัด
ันใจโน้ตเพราะอีกแบบหนึ่งนะกะว่าเอาตัวเองเข้าไปในเพลงเลยค่ะคือคิดว่าอยากจะครีเอทให้เป็นแนวของตัวเองไปเลยโดยเฉพาะร้องกับพี่สันลามน้องแม็กครับเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อสักครู่นี้เหมือนเป็นเพลงรักอีกเพลงนึงนะครับพอเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็ต้องแบบต้องเผลอโยกตามแน่นอนต้องบอกว่ามันอิ่มมากนะใช่ครับพอด้วยโน้ตเพลงที่มันเพราะอยู่แล้วด้วยพอใส่ดนตรีไทยเข้าไปอีกยิ่งอิ่มมากกว่าเดิมอีกไม่ทราบเลยนะครับว่าจะมาเจอศิลปินท่านไหนแล้วเพิ่งจะมาทราบด้วยนะฮะว่าจะต้องร้องเพลงอะไรแต่อย่างที่บอกครับเวทีอย่างนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ไม่พร้อมถ้าคุณคือตัวจริงถ้าคุณต้องการเป็นแชมป์ในรายการนักร้องสองไมค์คุณต้องพร้อมทุกอย่างเอาละครับมาฟังคำแนะนำจากกรรมการกันบ้างนะครับเริ่มที่พี่เท่งครับไม่หนักใจแทนน้องตั๊กกันนะคนไม่เคยเป็นลิเกอ่ะมันเอื้อนเอ่ยลำบากแล้วถ้าคนเคยเป็นลิเกล่ะเอื้อนเอ่ยเพลงนี้ยังไงอ่ะนั่งมองดูตัวเราเองนั่งฟังเพลงประจำตัวเราฟังแต่เพลงคนข้างล่างทุกวันนี่แหมไอ้เม็ดนี้เนี่ยนะทุกวันแหมพอคนเนยมันหวานจะแต่นิ้วเท้าขึ้นมาถึงคอเลยเนี่ยมันต้องมียักคิ้วหลิวตาแล้วมันเป็นอารมณ์เพลงนะครับถ้าทางนี้คงจะมีเมียเยอะนะครับเนี่ยครับใครพูดอ่ะแบงก์ก็พูดเกินไปเมียเยอะจริงที่ไหนไม่จริงใช่ไหมเมียน้อยเมียน้อยมีเมียน้อยเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมครับผมกลับไปที่เพลงเมื่อสักครู่นี้ครับทำได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะฮะโอเคแล้วเพราะว่าไม่ได้มีการซ้อมมาก่อนไม่รู้ว่าจะเจอศิลปินใครไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไรและเป็นเพลงที่น้องตั๊กไม่เคยร้องแต่พอร้องปั๊บมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งผมโอเคกับโชว์นี้ครับขอบคุณพี่แท่งครับพี่หนูครับเชิญเลยฮะเพลงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีสำนวนแล้วก็สำเนียงนะครับตอนนี้ตั๊กมีค่อนข้างจะพร้อมมีสำนวนด้วยแล้วก็มีสำเนียงด้วยแต่สิ่งที่ตั๊กเป็นไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างดีแล้วเลี้ยวโค้งแล้วมันฉลับปัดๆไม่ถึงกับคว่ำชัดเจนมากพี่ฟังตอนที่แอดลิบตอนท้ายมันมีปัดแต่อย่างที่บอกสำนวนและสำเนียงมันก็ดีแล้วล่ะนะครับผิดก็ตรงที่มันเกือบจะแหกโค้งตรงนั้นนิดเดียวแค่นั้นเองครับผมขอบคุณพี่หนูครับเอาละครับคุณผู้ชมมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับกับนะฮะเพลงคนละชั้นเวอร์ชั่นของน้องแบงค์และน้องปลานะครับสำหรับศิลปินที่21นี้น้องตั๊กจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่อย่างน้อยต้อง23คะแนนขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านและมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทแต่ถ้ารอบนี้ถูกใจกรรมการนะครับรอบนี้ได้โบนัสทันทีเลยนะครับ10เท่าจาก 5,000 เป็น 50,000 ทันทีเอาละครับมาลุ้นคะแนนพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะเริ่มที่คุณสารามก่อนนะครับน้องแบงค์จะให้กี่คะแนนครับ แบงค์ให้9คะแนนครับ9คะแนนครับเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะก็สบายใจได้แล้วเมื่อกี้กังวลนะกังวลอย่างน้อยที่ตอนปริ้นเนาะใช่เอาละฮะไปที่พี่เท่งกันบ้างครับมาลุ้นกันครับว่าพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้8คะแนนครับรวมทั้งหมดเป็น17คะแนนนะครับขาดอีกเพียงแค่6คะแนนก็จะครบ23นะครับถือว่าผ่านนะฮะไปที่พี่หนูครับมาลุ้นกันครับว่าพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับต้อง6คะแนนขึ้นไปนะครับและพี่หนูให้8คะแนน15คะแนนผ่านนะครับและได้รับเงินรางวัลสะสมอีก 5,000 บาทของเดิม 145,000 รอบนี้ได้ไป 150,000 บาท
ครับปั๊บนะ 150,000 แล้วนะครับน้องแบงค์ครับครับผมเป็นยังไงบ้างให้9คะแนนหรือว่าเยอะมากเลยทีเดียวคือพี่ตั๊กเก่งมากครับกับการที่แบบว่าเพิ่งจะมารู้ว่าจะต้องร้องเพลงอะไรแล้วก็แม่นเนื้อด้วยถ้าหากว่าแม่นกว่านี้เชื่อว่าจะเพลงนี้จะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคมากๆครับถือว่าเก่งมากแล้วครับครับนิดเดียวพลาดนิดเดียวตอนที่ลืมเนื้อครับแบงค์ครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องตั๊กไหมครับก็ทุกอย่างเป็นการท้าทายครับคนเราถ้าอยากจะประสบความสำเร็จเราไม่รู้หรอกครับว่าข้างหน้าเราจะต้องเจออะไรบ้างแต่ว่าขอแค่ให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่กล้าจะไปเผชิญแล้วเราก็ปรับตัวรับมือให้ได้ครับแล้วก็คำว่าประสบความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนครับค่ะสู้ๆครับขอบคุณคุณสรัตน์น้ำเพชรครับที่มาดูรายการของเราขอบคุณมากครับโอ้โหสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆผ่านศิลปินคนที่21ไปจนได้เหลืออีกเพียง9คนเท่านั้นเกมก็จะจบลงเธอจะทำได้หรือไม่ต้องติดตามกันให้ดีนะครับช่วงที่แล้วน้องตั๊กร่วมโชว์กับคุณสอนรามได้เป็นอย่างดีทำให้ผ่านศิลปินคนที่21ของเรามาจนได้และคนที่22จะเป็นใครไปชมกันต่อเลยครับตอนนี้น้องตั๊กนะครับผ่านด่านศิลปินไปแล้วทั้งหมด21คนและใครจะเป็นคนที่22พวกเขาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับมาทำความรู้จักกับศิลปินแต่ละท่านกันเลยดีกว่านะครับท่านแรกนะครับคุณมนรูม39ถ้าเรื่องฟิชเชอริงพี่ตัวจริงนะคะน้องปาร์คนี่ต้องบอกว่าเป็นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นเลยนะฮะรูม39จริงๆตั้งแต่สมัย cover เลยนะฮะพี่เป็นแฟนคลับน้องมนมานานมากๆแล้วอย่าย้อนเลยค่ะมันนานเกินไปค่ะวันนี้น้องมนจะร้องเพลงอะไรคะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนค่ะหมายถึงกับพี่ซีเหรอคะเดี๋ยวไฟไหม เพลงนี้เคยได้ยินไหมคะเคยค่ะเป็นเพลงของพี่ดาเอ็นดูฟินเอาล่ะเอาล่ะศิลปินท่านต่อไปนะครับคุณออยแสงสินไม่อยากเป็นคนสมองเบลอครับผมแต่อยากให้เธอมายืนข้างกันนักร้องขวัญใจเขาเรียกว่าขวัญใจรถแห่นี่เจ้าของเพลงฮิตกับเพลงภาวะแทรกซ้อนนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับออยภาวะแทรกซ้อนครับผมร้องเพลงตัวเองด้วยครับมาสำหรับท่านสุดท้ายนะครับคุณปิ่นพรชนกครับรางวัลหนูมีเป็นร้อยถ้วยพี่อยากร้องเพลงด้วยไหมคะบอกนักร้องสาวสวยดาวรุ่งคนนี้นะครับกวาดรางวัลเวทีประกวดมานับร้อยๆแล้วจริงๆด้วยนะฮะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะหนูไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมเอาละฮะและนี่คือศิลปินทั้งหมดของเราครับต้องมาวิเคราะห์กันทีละเพลงเลยนะครับคุณผู้ชมครับน้องมนนะครับรูมเจอที่นายกับเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนและน้องออยแสงสินนะครับภาวะแทรกซ้อนและน้องปิ่นพรชนกครับหนูไม่ยอมไม่ใช่มีแนวลูกทุ่งอย่างเดียวด้วยมีแนวสตริงด้วยก็เพลงของพี่น้ำมนต์ที่พี่น้ำมนต์จะเอามาร้องในวันนี้นะคะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเป็นเพลงของพี่ดาเอ็นโดฟินเพลงนี้ใช้พลังเสียงเยอะมากค่ะจริงๆตั๊กเคยฝึกร้องเพลงนี้แต่ว่าไม่รอด บอกตรงๆว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเคยพยายามร้องเพลงนี้แต่ไม่รอดทำไมถึงอยากร้องเพลงนี้เพราะโดยปกติร้องเพลงลูกทุ่งถูกไหมใช่ค่ะแสดงว่าต้องมีความชอบบางอย่างถึงอยากฝึกเพลงนี้คือเห็นพี่ๆบางคนที่เรารู้จักกันแล้วเขาร้องเพลงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะค่ะมันเพราะใช่มันเพราะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะค่ะอันนั้นเมื่อไหร่นะสองปีที่แล้วนั้นสองปีที่แล้วมาวันนี้มาวันนี้ก็อยากให้ทุกคนรอรับชมดูค่ะจะเป็นยังไงบ้างมาท่านต่อไปนะกับเพลงภาวะแทรกซ้อนเพลงนี้ท่อนแยกเขานี่ต้องบอกกระแทกใจมากเลยเดียวแต่ประเด็นมันอยู่ที่เป็นคีย์ของผู้ชายมีปัญหากระตักหรือเปล่าก็หนูคิดว่าบางท่อนมันก็จะมีคีย์ที่ผู้หญิงร้องได้นะคะอาจจะไม่มีปัญหามีความใกล้ตัวตักอยู่พอสมควรก็ใกล้ตัวค่ะเอาล่ะมาสำหรับเพ
พลงสุดท้ายหนูไม่ยอมเป็นยังไงเพลงนี้หนูก็เคยร้องนะจริงๆแล้วแต่ว่าก็ปกติละค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้เพลงเร็วมาร้องสักเท่าไหร่ก็เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่น่ากลัวอีกเพลงนึงของตั๊กเหมือนกันแปลว่าคือตั๊กกําลังจะบอกว่าตั๊กไม่ค่อยเต้นใช่ค่ะไม่ค่อยได้มีจริตมากเท่าไหร่ไม่ค่อยใช่ค่ะวันนี้พี่อยากเห็นจริตของตั๊กเอาล่ะคุณผู้ชมครับใครที่จะเป็นศิลปินท่านที่22ต่อไปน้องตั๊กจะเลือกใครครับจะเป็นแนวสตริงเป็นแนวลูกทุ่งเอาแบบไหนดีเอาล่ะคิดดีๆนะครับเลือกพี่ออยค่ะเลือกออยครับเชิญครับทำไมถึงเลือกออยลงมาก่อนจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากหนูก็ฟังมาบ่อยแล้วก็ร้องมาบ่อยเหมือนกันก็เลยคิดว่ามั่นใจแล้วก็มันจะมีท่อนที่ผู้หญิงสามารถร้องได้ก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่เพลงนี้ค่ะออยครับครับผมในฐานะที่เป็นศิลปินคนที่22ครับมีอะไรบอกน้องตั๊กเขาไหมก่อนที่จะร้องเพลงนี้ครับครับก็สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ครับสั้นๆเดี๋ยวชัดเจนนะเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับศิลปินท่านที่22นะครับคุณออยแสงศิลป์กับเพลงนี้ครับภาวะแทรกซ้อนนะครับขอให้โชคดีทั้งคู่ครับเชิญครับเมื่อบอกมีเธอ
ู้ชมดูหูเสียงท่อนโน้ตที่สูงที่สุดเนี่ยมันบาดหัวใจจริงๆคือโน้ตนี่มันไปยังไงไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อไปแบบไหนอย่างนี้ไปอีกนะอีกมันมายังไงออยมายังไงคือโน้ตนี้มันมายังไงเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตั้งแต่คนที่แต่งมาให้แล้วครับคือพี่ชายผมเองครับครับพี่รามินก็เริ่มเอามาขยับสร้างตัวนี้เข้ามาในห้องอัดอีกทีนึงใส่ท่อนนาสีเข้ามาอีกครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ตาเขาร้องเพลงนี้ออยว่ายังไงก็ร้องดีครับผมร้องถือว่าร้องได้ดีดีมากเลยขอบคุณน้องออยครับไปที่พี่เท่งครับภาวะแทรกซ้อนครับรู้สึกได้แทรกซ้อนจริงถ้าเป็นคีย์ที่ผู้หญิงร้องสบายอ่ะครับก็ผู้ชายดีไม่ดีแต่เนื้อด้วยครับแต่ก็ทำได้ดีทั้งคู่นะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเป็นโจทย์ที่น้องตั๊กผ่านไปได้ไม่ยากครับขอบคุณพี่เท่งครับพี่หนูฮะด้วยความที่ออยเข้าใจดีเขาขึ้นคีย์ให้ตั๊กก็เลยสบายนะใช่แต่ว่าด้วยความสบายมันจึงมีตำหนิอยู่นิดนึงตรงท่อนที่ตักร้องเสียงประสานไงแต่ร้องด้วยความไม่มั่นใจไงสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าลากันอาการข้อมากระชันหันก็เลยฟังด้วยมันคลุมเครือร้องไปนิดนึงไม่ร้องซะละคือร้องไม่รอดอ่ะร้องไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องประสานสวยๆดีกว่าฉันร้องท่อนที่ฉันชัวร์ๆดีกว่าพอประสานปุ๊บมันเหมือนมาจะมาแต่ไม่มามันพลุบๆโผล่ไม่ดีครับทําให้โชว์มันไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองคือแค่ตรงนั้นเองครับขอบคุณพี่หนูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพลงนี้ภาวะแทรกซ้อนนะครับกับศิลปินท่านที่22ครับจะเป็นยังไงจะถูกใจคณะกรรมการหรือไม่นะฮะต้องมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับแต่อย่างน้อยต้องทำคะแนนให้ได้23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านและมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทแต่ถ้ารอบนี้ถูกใจกรรมการทั้ง3ท่านได้30คะแนนเต็มนั่นหมายความว่าได้โบนัส10เท่าครับจาก 5,000 จะกลายเป็น 50,000 ทันทีครับขอให้โชคดีครับน้องตาครับผลงานเพลงที่22ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ถูกใจคณะกรรมการมากเท่าไหร่แล้วน้องตั๊กจะผ่านด่านของคุณออยไปได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาฟังผลคะแนนกันครับช่วงที่แล้วน้องตั๊กร่วมโชว์กับคุณออยทำผลงานออกมาสุดความสามารถอาการข้อมากระทันหันขอคันหัวใจไหวบ่ดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจถ้าเป็นคีย์ที่ผู้หญิงร้องสบายอ่ะครับก็มันจึงมีตำหนิอยู่นิดนึงท่อนที่ตากร้องเสียงประสานคือร้องไม่รอดอ่ะร้องไม่รอดทำให้โชว์มันไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองแต่ก็ยังมีจุดให้หักคะแนนไม่น้อยเลยจะผ่านหรือต้องกลับบ้านไปชมกันต่อเลยครับเอาละครับมาลุ้นคะแนนพร้อมๆกันเลยนะครับมาลุ้นกันครับว่าศิลปินคนที่22นะครับน้องตั๊กจะทำคะแนนได้เท่าไหร่อย่างน้อยต้อง23คะแนนขึ้นไปนะครับผมจะเริ่มต้นที่คุณออยก่อนนะครับเอาละฮะคุณออยจะให้กี่คะแนนครับต้องรวมแล้วได้23คะแนนขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับและคุณออยให้9ครับผม9คะแนนโอ้โหเยอะมากทีเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาถามคุณออยนะฮะว่าทำไมถึงให้9คะแนนข้ามมาฝั่งพี่เท่งครับเอาละครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้18คะแนนนะครับยังขาดอีกเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นก็จะครบ23คะแนนแล้วนะครับเอาล่ะไม่ต้องกดดันแล้วล่ะสบายๆนะฮะต้องมาดูนะฮะว่าพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับต้องมากกว่า5คะแนนขึ้นไปนะครับและพี่หนูให้9คะแนนเป็น27คะแนนผ่านนะครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัลสะสมไปอีก 5,000 บาทของเดิม 150,000 บาทรอบนี้ได้ไป 155,000 บาทโอ้โห
มันเยอะมากมายจริงๆเนี่ยแจกกันไม่หวั่นไม่ไหวแต่ต้องมาพร้อมกับความสามารถจริงๆมันอย่างที่ออยให้ถึง9คะแนนทำไมครับออยก็ชอบครับชอบในการที่เขาร้องเพลงเทคนิคการร้องของเขาอยู่แต่มันติดอยู่นิดนึงคือความไม่มั่นใจของเขาเองอื้อโหแหมเยี่ยมเลยทีเดียวขอบคุณนะขอบคุณน้องออยครับข้าวกันหมดเลยนะถามพี่หนูก่อนดีกว่านั่นแหละเหมือนกันครับออยเป๊ะก็คือถ้าเลือกประสานตั้งแต่แรกก็ต้องมั่นใจถ้าเลือกที่จะประสานแล้วถามว่าดีมั้ยมันดีแน่นอนถ้ามีประสานครับพี่เท่งล่ะครับไม่ลงลึกเรื่องสำเนียงภาษาเลยครับเพราะว่าผมว่าวได้ว่าบ่คืออ๋อว่าบ่คืออ้าวแล้วปกติให้ใครว่าวให้อ่ะเพื่อนหมูหมูอ๋อให้หมูว่าวให้หมูให้หมูพูดแทนอ๋อหมูกี่คนก็เป็นหมูอ่ะหลายคนตกลงจะคุยเรื่องอะไรเรื่องหมูป่ะคือให้9ผมอาจจะมองต่างกับน้องออยกับพี่หนูนะครับผมมองแล้วนะผมว่าผมให้10นะอ้าวผมว่าให้10นะแต่มาฟังพี่หนูครับเขาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีแผลอยู่นะช่วงประสานนี้แหละคือไม่ประสานดีกว่ามันจบสวยเลยแต่ถ้าประสานก็ต้องประสานไปเลยฉะนั้นตรงนี้เองไม่งั้นผม10ไปแล้วอ๋อขอบคุณพี่เท่พี่หนูครับตาความรู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้มาร่วมฟีเจอริ่งกับศิลปินที่ตอนนี้ต้องบอกว่าโด่งดังมากเลยทีเดียวจริงๆชอบเพลงนี้มากเลยนะคะคือพี่ก็ชอบพ่อแม่ก็ชอบทุกคนชอบหมดแม่จะชอบให้ตักร้องเพลงนี้ให้ฟังแต่พอเราได้มาร้องกับศิลปินตัวจริงก็ตื่นเต้นค่ะดีใจมากขอบคุณมากครับออยครับมีอะไรอยากจะบอกตักเขาไหมครับว่าหลังจากนี้เขาต้องผ่านด่านไปอีกเรื่อยๆก็ต้องเจออีกหลายๆศิลปินครับครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้สู้ครับผมก็ต้องสู้เพราะว่าคนเก่งๆยังรอเราอีกเยอะเลยครับผมอยู่ทางด้านหลังเอาละครับและนี่คือคุณออยครับขอบคุณมากที่มาลงรายการของเรานะและศิลปินคนที่22ก็ไม่สามารถหยุดสาวน้อยคนนี้ไว้ได้ความสามารถของเธอเนี่ยเหลือล้นจริงๆอีกเพียงแค่8ศิลปินเธอก็จะได้เป็นแชมป์คนที่2แต่จะไปถึงจุดนั้นหรือไม่ที่ศิลปินคนที่23ที่เธอจะเลือกลงมาระหว่างคุณมนรุมเธอที่หนาและคุณปิดพรชนกเธอจะเลือกใครต้องมาลุ้นกันครับว่าน้องตั๊กจะเลือกใครครับจะแบบไหนดีเพลงสตริงหรือแนวลูกทุ่งเต้นใครจะเป็นคนที่23เลือกพี่มนค่ะคุณมนครับเชิญแล้วเชิญน้องมนนะฮะน้องตั๊กเลือกคุณมนลงมาเป็นคนที่23ในบทเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนบทเพลงสไตล์ R&B ที่ไม่เคยร้องมาก่อนจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนครั้งหน้ามาติดตามน้องตั๊กกันต่อห้ามพลาดนะครับขอบคุณค่ะที่มาฟิชเชอริ่งกับหนูวันนี้น่ารักมากเลยนะลื่นหูมากเลยนะเพราะแนวนี้คือแนวไกลตัวตักมากเลยแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอัตราส่วน68ใน1ห้องเพลงครับมาแน่งวดนี้นะ68ให้กี่คะแนนครับ